วัสดีครับผมแฟรงค์ประชาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ฮะเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสดอร์พี่แอนซิเรียนและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการมาเยือนเวทีนี้อีกครั้งของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดหมอลำคนนี้เจมส์จตุรงค์ฮะมากับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาโตเปลี่ยนเกมน้องลาคือปาดน้ำตาคักแค่น้องเขาเฮ็ดให้เจ็บสันบอคือห้องไทยวาสนาคนจังบักอายสิพอให้เจ้าได้สบไหลเป็นคนซับน้ำท่าให้ได้บ่น้องหากมือใดที่เจ้านั้นพออายสิขอเข้าไปปลอบใจเจ้าสิว่าจังใดละก่อนคำเจ็บจากเขาที่เป็นคนทำอายสิขอเป็นคนไปดามหัวใจอยากเข้าไปเบิ่งแง้มหัวใจให้เจ้าอยู่ล่าอายขออาสาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเจ็บจากเขาก็เศร้าสาอย่าให้ยังพอไม่ศพที่ตรงไหลของอายอยู่เด้อบอกแม่นเขาที่เจ้าคิดพอดเสมอได้อยากให้เธอแนมกันเบื้องจักหน่อยให้พาเสร็จนาเพื่อนหน่อยน้อยของอายได้ซับน้ำตาเจ็บจากเขาก็เศร้าสาอย่าให้ยังพอไม่ศพที่ตรงไหลของอายอยู่เด้อบอกแม่นเขาที่เจ้ายังหักเสมอแต่อยากให้เธอแนมกันเบื้องจักหน่อยให้พาเสร็จนาพื้นหน่อยน้อยของอายได้ซับน้ำตาชอบอ่ะคนน่ารักไงเขากลัวเขาไม่กล้าฟ้อนกว้างดิบๆกลัวโดนสาวครับผมเอาแค่นี้พอตัวเปลี่ยนเกมเชนเจอร์คือไปสามารถเปลี่ยนเกมให้มันมี2 อย่างคือให้ร้ายกลายเป็นดีกับดีอยู่และเลวร้ายลงไปอีกอันนี้ก็คือจากร้ายกลายเป็นดีครับผมก็คือเธอช้ำมาใช่ครับยังคือช้ำแล้วเขายังอยู่ในความช้ำครับเขายังไม่ออกจากจุดตรงที่เจ็บปวดตรงนั้นนะครับเราก็เลยอยากจะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนเกมชีวิตหรือว่าเปลี่ยนเกมของความรักของเขานะครับให้มันดีขึ้นก็เลยเพลงนี้ก็เลยชื่อว่าเพลงตัวเปลี่ยนเกมครับอ๋อครับมันมี2 อย่างนะถ้าจะเข้ามาในสถานะนี้คือตั้งแต่เขายังไม่มีความเจ็บช้ำอ่ะเราก็รออยู่นานแล้วอันนี้ไม่เรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมอันนี้เขาเรียกล็อกขาเสียบขาเสียบมันเป็นลักษณะแบบไหนก็ประมาณว่าก็อาจจะถ้าในชีวิตจริงก็อาจจะมีแบบนั้นก็ได้ครับก็คือรอเสียบนั่นแหละครับรอจังหวะเสียบรอจังหวะเสียบอยู่แต่ถ้าเกิดมาพบกันหลังที่เจ็บช้ำแล้วเนี่ยเราก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยเราก็กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะฮะระวังดีๆนะฮะท่านตรงแยกประเภทตัวเองให้ถูกต้องนะฮะว่าท่านจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือว่าตัวรอเสียบนะฮะผลงานเพลงนี้หน่อยฮะครับก็ขอฝากเพลงนะครับผลงานเพลงใหม่ของเจมส์นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ทำให้กับแฟนคลับทุกๆคนนะครับก็ฝากเข้าไปชมที่ช่องเจมส์จตุรงค์ออฟฟิเชียลครับผมครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะพร้อมครับประจำที่ได้เลยครับเจมส์จตุรงค์ครับที่บ้านของผมนั้นมี
สวนยางพาราพอได้เลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับทำหน้าที่อสมด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งเข้ามาก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็อีกอาชีพนึงก็พิธีกรอิสระครับหลายคนก็บอกว่าทำไมผมทำงานเชื่อชังต้องบอกว่าผมมีชีวิตมาเขาเรียกอะไรมาติดลบครับไม่พอกินทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวผมคิดว่าวันหนึ่งผมจะต้องหนีจากงานหนักๆนี้ไปให้ได้สิ่งที่เราจะต้องทำคือการไขว่คว้าหาความรู้อันนี้คือความภูมิใจของผมก็คือได้เห็นชีวิตของตัวเองไม่ได้รวยครับแต่ดีกว่าเมื่อวานนี้แน่นอน